ครับอันนี้เราก็จะมาเทสการปั่นเฟรมเรทแบบสุดๆนะของเจ้า GTX 660กันว่าเมื่อถ้าปั่นเฟรมเรทแบบสุดๆโดยที่ปิดระบบ V-Sync นะครับมาดูซิว่าเฟรมเรทที่ได้ของเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะ V-Sync เราปิดเลยปิดเลยนะอะไรเราก็ไฮหมดนะตอนนี้ยกเว้นที่ว่า Anti Analysis เนี่ยเราปิดไปก่อนนะครับเราจะมาดูเฟรมเรทที่เจ้า GTX 660ทำได้สูงสุดกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะตรวจดูอะไรเรียบร้อยก่อนปิดเลยนะครับปิดเลยนะตัวนี้ปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า GTX 660ทำเบนช์มาร์กสูงสุดทำเฟรมเรทสูงสุดได้เท่าไหร่ครับโอ้โหเปิดมาก็รอดเกือบร้อยเลยนะ92 94 90โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเนี่ยครับพอทดสอบเสร็จแล้วนะฮะความเสถียรของเจ้าตัวนี้เนี่ยทำไปได้ไม่ใช่ความเสถียรนะความแรงสุดๆของ GTX 660นะครับดูฮะ 59.1 ครับ 59.1 กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเราไปต่อกันด้วยการเทสที่ปรับ AA นะครับลบรอยหยักไปประมาณ 8x กันดีกว่าดูว่าจะทำได้ประมาณขนาดไหนนะครับเนี่ยฮะผมจะปรับไปอยู่ที่ 8x พอละ8x พอนี่ก็เยอะแล้วนะมาเทสกันเลยดีกว่าครับหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยThank you.
เนี่ยผลสรุปสุดท้ายของการปั่นเฟรมเรทนะครับของ GTX 660เราก็ได้มาอยู่ที่ที่นี่เลยครับ 81.5 เฟรมเรทต่อวินาทีอันนี้คือเราปิด V-Sync นะครับเราไม่เปิดก็ได้ข้อสรุปมาว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเนี่ยถ้าคุณมีรอยหยักคุณจะปิดรอยหยักไม่ให้มันเกิดขึ้นคุณก็จะได้เฟรมเรทที่ตกลงไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณตาธรรมดาตาไม่ได้แยกอะไรออกมากมายผมว่ารอยหยักเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเปิดมันเลยไม่จำเป็นต้องไปเปิดคือปิดระบบมันก็ได้ไม่ต้องใช้ครับเฟรมเรทที่ได้มันไหลลื่นกว่าเยอะนะฮะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่50ขึ้นตามนุษย์เรา50 60ก็ไม่น่าจะแยกออกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครแยกออกก็แสดงความยินดีด้วยนะครับว่าท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกแน่นอนนะส่วนตัวก็ค่อนข้างพอใจครับกับการการ์ดจอ GTX 660ในครั้งนี้นะครับคุ้มไหมค่าตัว 7,000 นิดคุ้มนะคุ้มมากผมเป็นคนที่ไม่เล่นเกมออนไลน์ไม่เล่นเกมกล่องนะผมยังรู้สึกว่าการ์ดตัวเนี้ยเอาโหเกมออนไลน์อยู่ทุกเกมจริงๆอยู่ไปอีกหลายปีครับนะก็การเทสครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ AMD FX 8350นะฮะไม่ได้มาให้ผมฟรีนะซื้อมา 6,500 GTX 660 Palit นะครับซื้อมา 7,300 เอาล่ะเท่านี้แล้วครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาทดลองอะไรอีกก็คอยชมได้นะครับสวัสดีครับ